มาดูร้านอาหารมิชลิน1ดาวกันจ้านี่ดูทางเข้าสิอยู่ในป่าในดงมีแค่แสงไฟสว่างจากหน้ารถร้านนี้มีชื่อว่าลาตาเบลเดนองเป็นร้านเล็กๆพิกัดอยู่ใกล้บ้านขับรถประมาณ20นาทีร้านอาหารประเภทนี้นะคะเขาจะบริการดีมากเมนูอาหารจะเป็นแบบคอร์สที่ทานจานเล็กๆหลายๆจานสั่งไวสักหน่อยเรียกน้ำย่อยเมนูเรียกน้ำย่อยก็จะมาแบบเป็นพวกผักเมนูเบาๆปั่นละเอียดเป็นซอสครีมแบบนี้คอร์สแรกเราก็เริ่มด้วยหอยเชลล์หมักด้วยน้ำมันอะไรก็ไม่รู้นะคะโปะมาด้วยคาเวียร์อันนี้ผู้ชายไม่กินอาหารทะเลเชฟก็เลยต้องจัดเมนูอื่นให้คอร์สที่2ตามมาติดๆด้วยเนื้อปลาย่างมากับซอสที่ทำจากเห็ดทรัฟเฟิลจานนี้เป็นของผู้ชายค่ะเป็นเนื้อคอร์สที่3ค่ะตัวนี้เป็นเมนหลักนะคะเนื้อลูกวัวย่างครีมกระเทียมและมะกอกของหวานมาแล้วจ้าอันนี้คือพุดดิ้งข้าวกับไอศกรีมมะนาวไอติมที่ใช้วานิลาจากมาดากัสการ์มาทำกลิ่นจะหอมมากๆราดด้วยช็อกโกแลตล้อมของตบท้ายก็จะเป็นขนมหวานชิ้นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเลือกทานเมนูชีสก็ได้คืนนี้กลับบ้านแบบพุงกลางไปเลยจ้า